ไปตามตอนนี้ก็อาจจะยังมีความสับสนหรือไม่เข้าใจอยู่บ้างนะครับว่ากิจกรรมที่จะทำได้ก่อนหลังก็จะกฤษฎีกาเป็นอย่างไรแต่ว่าขณะนี้ได้ซักซ้อมกับสมาชิกของพรรคแล้วนะครับว่าการทำกิจกรรมทางการเมืองเนี่ยทำได้ตามปกตินะครับเพียงแต่ว่าอะไรซึ่งถ้าหลังพระราชกฤษฎีกาไปแล้วเนี่ยถูกมองว่าเป็นการทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตอันนี้ก็ทำไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นจัดเลี้ยงจัดอะไรเนี่ยก็ทำไม่ได้นะครับก็ได้กำชับสมาชิกทุกคนแล้วขณะนี้สมาชิกก็คงเนื่องจากเราอยู่ในช่วงของการสรรหาผู้สมัครตามกฎหมายนะครับซึ่งคาดว่าจะเสร็จประมาณสัปดาห์สุดท้ายของปีนี้นะเนื่องจากว่าต้องไปรับฟังความคิดเห็นตามกฎหมายด้วยนะครับแต่หลายคนก็คงจะใช้จังหวะเวลานี้ในการที่จะแนะนำตัวเองนะขณะเดียวกันเนี่ยการไปแสดงความคิดเห็นในเชิงนโยบายนะครับและการประชาสัมพันธ์เราก็คงทำได้เต็มที่แล้วในส่วนของนโยบายพรรคประชาธิปัตย์จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรจากเดิมในการเลือกตั้งมีครับแต่ว่าเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากตามกฎหมายเนี่ยจะต้องไปบรรจุอยู่ในข้อบังคับแล้วก็จดทะเบียนไว้กับกกต.เพราะฉะนั้นก็ต้องรอให้มีการประชุมใหญ่เพื่อที่จะแก้ไขข้อบังคับเนื่องจากที่เขียนอยู่ขณะนี้จะเป็นหลักการกว้างๆแต่พอไปหาเสียงเนี่ยตามกฎหมายใหม่จะต้องสามารถระบุที่มาที่ไปของงบประมาณนะครับประโยชน์ที่จะได้รับแต่ละนโยบายเพราะฉะนั้นรายละเอียดนโยบายตรงนี้ซึ่งคาดว่าประมาณไม่กี่วันเนี่ยเสร็จแล้วก็จะผ่านกรรมการบริหารและก็จะต้องประชุมใหญ่เพื่อที่จะอนุมัติเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งข้อบังคับในการระดมความคิดเห็นเรื่องท้องถิ่นวันนี้ก็ถือว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่พรรคจะมาจัดอันนี้ชัดเจนครับก็พรรคเดินหน้าเต็มที่นะครับเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้สนับสนุนการกระจายอำนาจมาทุกสมัยนะครับแล้วก็ขณะนี้เราคิดว่ามาถึงจุดที่ต้องมีการยกระดับเรื่องของการกระจายอำนาจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือการได้เลือกผู้บริหารสูงสุดในระบบของจังหวัดจัดการตนเองในเรื่องของการให้อำนาจแล้วก็ความเป็นอิสระกับท้องถิ่นในการที่จะช่วยงานด้านการพัฒนาไม่ติดขัดข้อกฎหมายเหมือนที่ผ่านมาควบคู่ไปกับการมีกฎหมายแม่บทกำกับเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันทางที่อาจารย์ประกาศเมื่อกี้ตอนท้ายว่าจะมีการแก้กฎหมายเรื่องการศึกษาประเด็นต่างๆแล้วก็แปลว่าจากนี้ไปนโยบายของภาคประชาชนที่ท้องถิ่นสามารถที่จะพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆเหมือนกับที่ต่างชาติใช่ถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะว่าเรามองว่าถ้าไม่ทำวันนี้เนี่ยหนึ่งปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมจะแก้ยากนะครับสองในการบริหารจัดการหลายปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากรเรื่องการศึกษาเรื่องพลังงานเนี่ยก็จะติดขัดอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะเติมพลังให้กับชุมชนกับท้องถิ่นตรงนี้ได้เราก็จะทำให้หลายพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะยกระดับความเป็นอยู่ตัวเองขึ้นมาได้อีสานจัดการเรื่องน้ำได้ง่ายขึ้นทุกโรงเรียนสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับระบบการดูแลด้านสาธารณสุขไปถึงผู้ป่วยที่อยู่ตามบ้านติดเตียงทำได้ง่ายขึ้นนะครับระบบเรื่องของการส่งเสริมพลังงานทดแทนเนี่ยหรือแม้กระทั่งการมีทุนสำหรับธุรกิจของชุมชนที่จะง่ายขึ้นที่ผ่านมาเห็นแล้วจับต้องได้เลยใช่ไหมคะจริงๆแล้วก็จับต้องได้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการศึกษานะครับทั้งการเรียนฟรีมีคุณภาพทั้งเรื่องการคืนครูให้นักเรียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับก็จับต้องได้นะครับเพียงแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยเรามองไม่เห็นเหตุผลแล้วก็พิสูจน์แล้วว่าไม่ควรทำเช่นรถคันแรกเช่นจำนำข้าวอย่างนี้ครับมันเป็นปัญหาแต่ประกันรายได้ก็มีแล้วก็ตอนนี้ประกันรายได้แนวคิดของประชาธิปัตย์มันจะขยายไปคนทุกกลุ่มนะครับแล้วเป็นระบบที่เป็นสวัสดิการจริงๆไม่ใช่อย่างที่เป็นอยู่ที่เห็นที่ขนาดอย่างที่เป็นอยู่นี่คือมันไม่ใช่จุดเริ่มต้นระบบสวัสดิการใช่ไหมครับก็มีกำหนดระยะเวลามันเริ่มต้นมาตอนแรกมันเหมือนจะเป็นแต่ตอนหลังนี่มันไม่ใช่แล้วเพราะว่ามีการแจกกันมามันหลักเกณฑ์อะไรก็ไม่ชัดเจนนะครับผมก็ยังงงอยู่เพราะว่าเมื่อต้นปีไม่ใช่เหรอบอกว่าคนจนจะหมดไปปลายปีคนจนเพิ่มมา3 ล้านแล้วก็กลายเป็นความสำเร็จด้วยก็งงอยู่ตรงนี้ในส่วนของภาคการเมืองตอนนี้พอเริ่มมีคำว่าปลดล็อกก็คือทำกิจกรรมได้หลายพรรคก็มีการขึ้นป้ายอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็มีเสียงเรียกร้องกลับมาที่สี่รัฐมนตรีซึ่งนายกและกระทรวงการคลังก็พูดชัดว่าไม่มีกฎหมายตรงนี้ถ้าไม่ลาออกก็ได้แต่มันเป็นเรื่องของกาลเทศะอาจารย์พิศนุพูดในส่วนอาจารย์เองที่ก็เป็นนักการเมืองก็มีส่วนได้ส่วนเสียเหมือนกันมองประเด็นนี้ผมก็ได้พูดไปแล้วว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ได้อยู่ในกฎหมายนะครับแต่ทีนี้ต้องอธิบายให้ชัดนะครับว่าความไม่เหมือนของรัฐบาลชุดนี้กับรัฐบาลชุดอื่นๆทั้งในอดีตและต่อไปในอนาคตตามรัฐธรรมนูญเนี่ยก็
็คือรัฐบาลที่มีอำนาจมากกว่ารัฐบาลในอดีตในช่วงการเลือกตั้งเพราะในอดีตและต่อไปในอนาคตเนี่ยในระหว่างการเลือกตั้งเนี่ยเขาไม่ให้รัฐบาลสามารถโยกย้ายแต่งตั้งหรือทำโครงการที่มีผลกระทบต่องบประมาณยกเว้นได้รับอนุมัติจากกกต.นะครับบังเอิญรัฐธรรมนูญมายกเว้นให้เฉพาะรัฐบาลนี้เนื่องจากรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนว่าใครอยากลงสมัครส.ส.เนี่ยต้องลาออกไปแล้วนะครับแต่ไม่ทราบว่าเจตนาหรือไม่เจตนาก็เกิดช่องโหว่ขึ้นว่าไม่ลงส.ส.หรอกแต่มาเป็นหัวหน้าพรรคมาเป็นเลขาธิการพรรคแล้วก็มาเป็นผู้รับการเสนอชื่อเป็นนายกแต่บอกว่าไม่ได้ลงส.ส.แต่จริงๆเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญก็ชัดนะครับว่าใครที่มีส่วนได้เสียกับการเลือกตั้งก็ไม่ควรจะใช้อำนาจเต็มได้นั่นคือเจตนารมณ์แต่ว่าถามว่าตามตัวอักษรบังคับไหมไม่ได้บังคับก็อยู่ที่ว่าอยากจะยกระดับการเมืองไทยไหมอยู่ที่ว่าจะรักษาหลักธรรมาภิบาลไหมเท่านั้นเองอาจารย์ถ้ามันถึงเวลาที่พลเอกประยุทธ์ควรจะประกาศตัวนะครับเพราะเมื่อวานนี้ก็บอกชัดว่ายังไม่ถึงเวลาเวลาก็มีกรอบให้อยู่ก็ตามกฎหมายครับท่านก็คงจะตามกฎหมายนะครับแล้วในเรื่องที่คือท่านก็บอกว่าคุยกันได้ไม่มีอะไรนะครับท่านก็บอกคุยกันได้ไม่ได้มีอะไรแต่ท่านบอกท่านไม่ได้เกี่ยวท่านบอกท่านไม่เล่นการเมืองไม่ใช่เหรอผมก็ไม่ทราบท่านบอกว่าไม่เล่นแต่ก็ท่านชวนก็มาดูกันอีกทีนึงอ๋อครับอาจารย์คะเมื่อวานนะคะรองเลขากกต.บอกว่าถ้าพรรคการเมืองอยากให้ทุกเขตเป็นเบอร์เดียวกันเนี่ยให้พรรคการเมืองไปคุยกันเองมันจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะยากครับมันยากเพราะว่าบางพรรคเขาก็ไม่ได้ส่งครบทุกเขตนะครับแล้วก็มีจำนวนพรรคเยอะแต่ว่าถ้าทำได้มันก็ดีนะครับทำได้มันก็สะดวกสำหรับประชาชนนะครับแต่ประเด็นจริงๆเนี่ยก็คือเรื่องบัตรเลือกตั้งเนี่ยเนื่องจากเราเปลี่ยนระบบเลือกตั้งนะครับเมื่อก่อนนี้เราเลือก2ใบคนใบหนึ่งพรรคใบหนึ่งแล้วก็เบอร์เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นผู้สมัครของพรรคไหนก็ใช้เบอร์เดียวกับพรรคใบหนึ่งมีโลโก้พรรคให้เห็นเนี่ยมันก็ง่ายสำหรับประชาชนแต่คราวนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญบอกให้เลือกทั้งคนทั้งพรรคใช้บัตรใบเดียวแต่แต่ละเขตเบอร์ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการอำนวยความสะดวกให้ข้อมูลกับประชาชนเนี่ยมันก็ป้องกันการสับสนมันไม่ได้มีข้อเสียอะไรครับมันก็น่าจะดำเนินการไปก็ง่ายๆไม่มีอะไรตรงนี้ทางออกที่ดีสุดกกต.ควรจะทำแบบไหนก็ที่มันสะดวกกับประชาชนแล้วก็สะดวกจริงๆสำหรับผมเนี่ยอยากให้มีทั้งชื่อคนอยากให้มีทั้งชื่อพรรคก็เคยเสนอไปนะครับมันก็คืออะไรที่มันอำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ก็ทำไปจะดีที่สุดป้องกันการสับสนแล้วกกต.ก็ติดขัดอะไรทำไมเขาหัวโยนให้การเมืองเสนอในเมื่อพรรคการเมืองก็สะท้อนออกไปทุกอันร่ำเรียนปัญหาตรงนี้ต้องถามเขาผมไม่ทราบผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะยากในการตัดสินใจว่าอะไรที่มันจะสะดวกสำหรับประชาชนก็นายกก็ออกมาพูดเองว่าเรื่องแบบนี้ก็ไปคิดกันเองไม่ใช่อะไรก็จะมาใช้ม.44ท่านนายกพูดเองเมื่อวานนี้ผมก็ไม่ทราบแล้วใครเป็นคนเสนอไม่ให้มีโลโก้ท่านนายกว่าท่านไม่ได้เสนอแต่ว่าท่านมีการพูดคุยกับท่านการเมืองที่สอบถามมาที่สุดเลยฟังคำเมื่อวานทันทีที่มีการปลดล็อกนะคะอดีตนายกทักษิณก็มีการโพสต์ข้อความชวนแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับถ่วงความเจริญนะคะตรงนี้มองยังไงบ้างคะคือประชาธิปัตย์ก็เห็นว่าบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหลายมาตรานะครับก็ควรจะมีการแก้ไขให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับแต่ประชาธิปัตย์มองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยไม่ควรจะหยิบประเด็นเหล่านี้มาเพื่อสร้างความขัดแย้งหรือทำให้เกิดลักษณะของการเผชิญหน้ากันนะครับการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันควรที่จะได้รับความเห็นชอบหรือสันธามติจากคนทั่วไปมันต้องตกผลึกว่าจะแก้อะไรด้วยนะครับไม่ใช่ว่าหยิบขึ้นมาเพื่อจะเป็นประเด็นเพื่อให้เกิดการเผชิญหน้าฝ่ายนั้นฝ่ายนี้แล้วถ้ารื้ออย่างเดียวโดยไม่บอกด้วยว่ารื้อแล้วจะเอาอะไรมาใส่เนี่ยเราก็ไม่ทราบว่ามันจะดีขึ้นจริงหรือไม่นะครับก็คือถ้าจะมีการแก้ก็เป็นสันธามติแล้วก็ต้องยอมรับว่าที่เขียนรัฐธรรมนูญกันไว้เนี่ยจะแก้ได้เนี่ยวุฒิสภาเขาต้องเอาด้วยนะครับนี่เรายังไม่ได้เห็นหน้าตาวุฒิสภาเลยนะครับแล้วก็การที่จะให้เขายอมรับเนี่ยมันก็ต้องมีความชัดเจนพอสมควรว่าจะแก้กันอย่างไรแสดงว่าสมัยนี้มันก็ยากที่จะมีการแก้ถ้าไม่ใช่สมัยนี้คือก็สวก็มาจัดการมันก็จะล็อกอยู่อย่างนี้แหละครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของการที่จะต้องช่วยกันทำความเข้าใจว่าเพื่อให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยเพื่อให้เกิดกับประชาชนมากขึ้นแต่ไม่ใช่เป็นการไปลดทอนการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจของนักการเมืองเนี่ยควรจะทำในอย่างไรผมจึงบอกว่าประชาธิปัตย์เองเห็นว่ารัฐธรรมนูญควรที่จะแก้แต่ประชาธิปัตย์ไม่อยากจะเอาเรื่องนี้มาเพื่อหวังให้เป็นประเด็นความขัดแย้งเผชิญหน้ากันระหว่างฝ่ายนี้ฝ่ายนี้นะครับ